ทุกๆคนเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับค่ายลูกเสือกันมาไม่มากก็น้อยใช่ไหมผมเองก็เป็นคนนึงนะก็มีแบบสตอรี่เกี่ยวกับค่ายลูกเสือที่ค่อนข้างที่จะแย่ไม่รู้ว่าพวกคุณเจอเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับลูกเสือมาหรือเปล่าเกี่ยวกับค่ายลูกเสือมาบ้างหรือยังค่ายลูกเสือที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยผมจะตั้งชื่อเรื่องว่าการล้างแค้นรุ่นพี่ใจเกเรก็ใครก็สตูเปอร์เราต้องย้อนกลับไปแหกคำติดปากเลยเกินเราต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนผมอายุ14ปี14อีกแล้วนะครับแหมอายุ14นี่คือผมเนี่ยเรื่องเยอะมากเพราะว่าตอนผมอายุ14เนี่ยผมค่อนข้างที่จะเจออะไรมาเยอะพอสมควรเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่แบบเจอโลกมาเยอะมากๆโอเคทุกๆเทอมเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะได้เรียนลูกเสือกันทุกๆวันพฤหัสใช่ไหมบางคนอาจจะเป็นวันอื่นผมไม่รู้นะแต่ของผมวันพฤหัสสำหรับโรงเรียนผมก็ในปีนั้นอ่ะมันก็ต้องมีสัก 3-4 วันใช่ไหมที่เราจะต้องเข้าค่ายลูกเสือเพื่อที่จะทำให้มึงนั้นเก่งวิชาสตรีนอะไรไม่รู้ทั้งหลายไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นมองเข็มทิศที่ว่าดูยังไงนะครับสุดท้ายแล้วมึงก็เดินหลงป่าแล้วก็จมน้ำนะเออนั่นแหละมันนั้นก็โง่เกินแล้วก็เป็นการดูแผนที่เอามึงไปปล่อยไว้แล้วก็ให้มึงไปเดินตามแผนที่เดินหาจุดหมายอะไรอย่างนี้การทำอาหารในป่าอะไรเงี้ยแบบตั้งแคมป์ทำเต็นท์อะไรอย่างงี้ผมเนี่ยในตอนอายุ14ปีเนี่ยผมก็อยู่ม.2มันเป็นช่วงเทอม2พอดีเลยเป็นเทอมที่แบบว่าทุกคนเนี่ยจะได้เรียนลูกเสือก็คือจะได้เข้าค่ายกันไอผมจะบอกอะไรให้นะครับว่าโรงเรียนผมอ่ะผมต้องขอพูดเลยว่าผอ.คนเก่าโรงเรียนผมอ่ะมันค่อนข้างที่จะเงินหายเยอะมากๆคือไม่เข้าใจว่ารุ่นผมที่ผมเรียนเนี่ยมันเรียนกันแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้พอผอ.แม่งออกไปปุ๊บความเจริญมาเต็มที่เลยแต่ตอนที่กูอยู่นะมันแบบแทบจะไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างนักเรียนเนี่ยจะกินข้าวทีก็ต้องจ่ายตังค์10บาทนะไม่มีข้าวฟรีสำหรับเขาบอกว่างบประมาณของมัธยมหมดโอเคก็มาถึงช่วงที่เข้าค่ายลูกเสือเราก็ต้องจ่ายเหมือนกันแล้วจ่ายคนละเท่าไหร่นะ300-400ก็งงอยู่นะแบบเออแทนที่แบบจะเอาเงินนั้นไปซื้ออย่างอื่นแต่ต้องเอามาจ่ายค่าลูกเสือก็แปลกดีเออจ่ายค่าเทอมไปแล้วแต่กูต้องจ่ายค่าลูกเสือเพิ่มอีกก็เข้าค่ายลูกเสือเนี่ยปกติเราต้องไปที่ไหนครับเราต้องไปค่ายใช่ไหมมันก็จะมีค่ายลูกเสือให้แบบว่าเอานักเรียนไปขึ้นรถทัวร์ไปอย่างเงี้ยยกพวกไปม .1 ม .2 ม .3 อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ตอนที่ผมเรียนเนี่ยคือคุณรู้ไหมว่าเข้าค่ายที่ไหนเข้าค่ายที่โรงเรียนครับแล้วอยากให้มึงลองนึกสภาพนะว่าแบบโรงเรียนมันเป็นแบบโอ้โหเป็นตึกเยอะๆมากคือน่ะเข้าค่ายแล้วก็กางเต็นท์กันอยู่ตรงไอ้สนามบอลที่มีโดมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็เกิดเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าชุยมากๆเลยตอนนั้นผมบอกเต็มปากได้เลยว่ามันชุยมากๆตอนผมเรียนผอ.คนนี้ค่อนข้างที่จะมาดอย่างเดียวมาดเท่แต่ว่าภายในโรงเรียนนี่แบบคือแบบคนมาตรวจโรงเรียนทีก็แบบแค่ติดสติ๊กเกอร์ติดโปสเตอร์ให้มันหล่อๆเท่ๆให้นักเรียนแบบทำอย่างนี้เพื่อให้ง่ายสร้างภาพสร้างภาพกูพูดคำว่าสร้างภาพก็จบแล้วตอนที่ผมเข้าค่ายเนี่ยเขาจะให้จับเขาจะให้รุ่นพี่ม.3เนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยเป็นหัวหน้าหมู่ใช่ไหมผมก็ได้รุ่นพี่มาเป็นหัวหน้าหมู่ประมาณ 3-4 คนเป็นหมู่เดียวนะมันมีหลายหมู่หลังจากนั้นรุ่นพี่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นพี่ที่เกเรมาก4คนเป็นรุ่นพี่ที่เกเรสุดๆเลยก็คือด่ารุ่นน้องตะคอกใส่รุ่นน้องแล้วก็บ่นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทำแอคแอคชิบหายโคตรแอคตอนที่พวกผมเรียนกันเนี่ยผมเรียนกับคนคนหนึ่งก็คือตากล้องผมเนี่ยอยู่หมู่เดียวกันกับผมผมจะเรียกว่าวุฒิแล้วกันนะเพราะว่าเขาชื่อวุฒินะวุฒิกับผมเนี่ยก็ได้ทำการแบบว่าอยู่หมู่นั้นเดียวกันผ่านมาวันแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทุกคนนั้นแฮปปี้เอนดิ้งก็ผมเนี่ยก็ได้แบบว่าเรียนตามปกติก็คือเข้าค่ายก็คือแบบทำอาหารอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนทำอาหารเนี่ยแหละเป็นตอนอะไรที่แบบปั่นมากตอนผมเรียนรุ่นพี่เนี่ยให้ผมเนี่ยไปหาฟืนกับไปเตรียมอุปกรณ์ในการแบบว่าทำอาหารผมก็จัดเตรียมให้เขานะเพราะว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็จัดเตรียมแต่ทีนี้ตอนที่เราทำอาหารผมก็ช่วยทุกอย่างช่วยหาฟืนช่วยทำอะไรทุกอย่างแต่ผลปรากฏว่าพอมาถึงตอนที่ทุกคนจะต้องกินข้าวก็คืออาหารหมู่ไข่หมู่มันรุ่นพี่เนี่ยก็แจกข้าวให้คือพวกรุ่นพี่เนี่ยตักข้าวแล้วก็ตักกลับเนี่ยเยอะมากแต่ให้พวกผมเนี่ยน้อยและแถมแบบเหมือนแบบสะบัดให้ผมแบบเอาไปเอาไปกินอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบว่าทำไมวะนี่มันความเหลื่อมล้ำหรอวะกินข้าวด้วยความที่ว่าผมกินน้อยอยู่แล้วเขาตักให้แค่นี้คือผมเฉยมากแต่ไอ้วุฒิคือวุฒิกินไม่อิ่มวุฒิเนี่ยค่อนข้างที่แบบว่าจะขอเติมแต่รุ่นพี่ก็บ่นว่าอ้วนกินเลยเยอะแยะนักหนาตอนนั้นผมโกรธมากผมแบบอะไรอ่ะพวกกูอุตส่าห์แบบไปหาฟงหาฟืนอุตส่าห์เตรียมอุปกรณ์พวกมึงแค่ทำอะไรให้พวกกูกินแค่นี้พวกมึงแค่ทำให้กูอ่ะมันแบ่งให้กูแค่นี้เหลือตั้งเยอะมึงแบ่งไม่ได้หรอหลังจากนั้นรุ่นพี่ก็แบ่งให้ไอ้วุฒิแต่รุ่นพี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเกลียดไอ้วุฒิกับเกลียดผมแล้ว2คนนะมีรุ่นน้องมันก็มีครับรุ่นน้องของรุ่นพี่เนี่ย
มันก็เป็นม.1 ซึ่งรุ่นพี่เนี่ยก็รักเหลือเกินดูแลดีเหลือเกินรุ่นน้องเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไม่ได้ลามปามอะไรผมหรอกเพราะว่าผมไม่ได้สนใจรุ่นน้องมันแต่ผมสนใจรุ่นพี่เพราะกูจะแก้แค้นมันเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นการล้างแค้นที่ผมโคตรสะใจที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับก็ผ่านมาตอนเรากินข้าวกันเสร็จรุ่นพี่เนี่ยก็เหมือนบอกว่าทุกคนเอาละถึงเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนกันแล้วมันเป็นช่วงเย็นพอดีทุกคนเนี่ยก็ได้ทำการไปจัดเตรียมที่นอนทุกคนก็จัดเตรียมที่นอนกันแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็เดินเช็ครุ่นน้องอะไรอย่างนี้ผมก็กำลังจัดที่นอนแล้วผมก็กำลังจะเปลี่ยนเสื้อผมเปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้วผมนั่งลงคุณเข้าใจท่าเนี่ยแบบเอามือไปข้างหลังแบบเนี่ยนั่งแบบนี้ทีนี้ไอ้รุ่นพี่คนนั้นมันก็เดินมาใส่กางเกงยีนคือแต่งตัวแบบหล่อมากเหมือนมึงหล่อมากไอ้สัตว์มันก็เดินมาแล้วก็มาเหยียบมือผมแล้วมันก็มองขาเหมือนกับแบบว่าเอาดิมึงเอากูเลยมึงด่ากูเลยกูจะได้เอากับมึงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการเอามือออกจากตีนมันแล้วผมก็มองหน้ามันดึงๆแบบมองหน้ากูสั้นตีนมันก็ถามผมว่ามึงห้าวเหรอผมก็เลยบอกก็ไม่เท่าไหร่ครับมันก็เลยแบบมองหน้าไว้มึงระวังตัวไว้ผมก็เลยว่าผมก็เลยเงียบแล้วผมก็พูดกับไปว่าครับทำไมเหรอมันก็เลยเดินออกไปจากผมหลังจากนั้นทุกคนก็เข้านอนอะไรกันปกติด้วยความที่ว่ามันดึกมากแล้วประมาณ4 ทุ่มซึ่งผมก็นอนอยู่คุณครูแต่ละคนเนี่ยก็นั่นแหละนั่งกินลาบนั่งดื่มเบียร์กันอย่างอร่อยให้นักเรียนนอนกันอยู่ก็ปาร์ตี้สังสรรค์กันครูสุดปะล่ะโรงเรียนกูรุ่นพี่เนี่ยก็เหมือนกับคิดอะไรไม่รู้เล่นเหมือนเรียกง่ายๆว่าเด็กปัญญาอ่อนมันก็ได้ทำการแบบว่าเดินแกล้งน้องที่แบบนอนหลับอยู่ไปดึงขาบ้างไปอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างผมนอนอยู่มันก็เดินมาแล้วก็เตะผมเตะในที่นี้คือมันเตะผมตื่นผมก็ตื่นแล้วผมก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็แบบมองหน้าผมผมก็มองหน้ามันค้างจากนั้นมันก็เดินหนีไปผมก็อะไรของมึงวะรุ่งเช้าขึ้นมาเป็นเวลาเช้าแล้วเป็นเวลาที่แบบว่าทุกคนนั้นจะต้องตื่นนอนเป็นช่วงเวลา5:00โอ้ยแบบเสียงแบบนกหวีดดังรุ่นพี่นี่ตะโกนเฮ้ยตื่น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 ทุกคนเนี่ยก็ได้ทำการเตรียมตัวแบบว่าเอาไปแต่งตัวกันเลยแบบเตรียมกองทำอาหารเช้ากินกันผมเนี่ยก็ได้ทำการทำอาหารกับไอ้วุฒิต่อเหมือนเดิมโดยที่ว่าผมเป็นลูกมือช่วยรุ่นพี่คนหนึ่งรุ่นพี่คนนี้เขาเป็นผมต้องขออนุญาตพูดนะครับว่าเขาเป็นกระเทยนะเขาเป็นกระเทยที่แบบว่าทำอาหารอร่อยมากรุ่นพี่คนนี้เก่งมากๆนะเพราะว่าพ่อแม่เขาขายกับข้าวนะเขาก็ซึมซับมารุ่นพี่คนนี้เขาก็พูดดีกับผมอ่ะเขาบอกว่าแจ็คเดี๋ยวไปหาฟืนให้พี่หน่อยนะแล้วก็เตรียมหม้ออะไรให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะทำกับข้าวให้กินผมก็ได้ครับพี่อะไรเงี้ยคือคนนี้ผมรักนะผมกับไอ้วุฒิเนี่ยก็ได้ทำการไปหาฟืนหาอะไรมากันปกติเขาขายที่โรงเรียนอ่ะมึงรู้ไหมว่าฟืนเนี่ยเอามาจากไหนฟืนที่ผมได้มากันเนี่ยก็คือเก้าอี้กับโต๊ะเก่าๆนี่แหละที่แม่งพังๆแล้วก็เอามีดเนี่ยไปเฉาะมีดของพันโลงอะไรเอาไปเฉาะโต๊ะในการเรียนรู้เนี่ยสามารถทำกับข้าวได้นะเว้ยทำไปเล่นไปทำกันกินตามปกติผมก็ได้น้อยเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ทีนี้เหมือนรุ่นพี่ไอ้คนที่ผมมองหน้ามันอ่ะมันจะเริ่มเล่นผมแล้วมันค่อนข้างที่จะเคืองผมมากๆไอ้รุ่นพี่คนเนี้ยมันก็ได้ทำการบอกผมว่าเอ้ยกินให้มันน้อยๆหน่อยเอ้ยมึงอย่ากินเยอะมึงนี่กินเปลืองว่ะอะไรอย่างงี้ผมก็เลยบอกว่าอะไรอ่ะก็กูช่วยมึงทำแล้วเว้ยกูอุตส่าห์ไปหาของไปหาอะไรมาให้กูกินเยอะไม่ได้หรอมึงเป็นอะไรกับกูมากหรือเปล่าเนี่ยมึงอย่าให้ถึงวาระกูนะเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ก็มาถึงช่วงตอนที่กินอะไรกันเสร็จแล้วผมกับไอ้วุฒิเนี่ยก็ต้องเก็บจานคือคนอื่นน่ะมีตั้งเยอะแยะคือเขาไม่ใช้เขาใช้กูกับไอ้วุฒิบอกว่าเอาจานไปล้างคือกินช่วยมันทำเสร็จไม่พอคือต้องแบบล้างจานให้มันด้วยล้างถ้วยล้างหม้ออะไรทุกอย่างก็คือผมกับไอ้วุฒิก็ไปล้างแล้วก็พูดกันบ่นกันว่าทำไมวะทำไมมันต้องอันนี้เราด้วยวะทำไมเขาต้องแบบเบียดเบียนเราด้วยต้องแบบทำอย่างนี้ใส่เราด้วยเราไม่ได้ไปทำอะไรให้เขานะเว้ยตกเย็นมาเหมือนเดิมเลยแม่มาพูดถึงเรื่องการกินกันต่อช่วงเที่ยงเนี่ยเราก็ทำกิจกรรมนะไม่ว่าจะเล่นผาดโผนอะไรก็แล้วแต่เนาะตกเย็นมาทุกคนก็หิวข้าวเหมือนเดิมนะหาอุปกรณ์ในการทำกับข้าวเหมือนเดิมรอบนี้รุ่นพี่เนี่ยมันตบหัวผมกับไอ้วุฒิซึ่งตอนนั้นผมมองหน้ามันเลยมองค้างเลยแล้วมันก็บอกเป็นไรกูเปล่ามึงมีอะไรเปล่ามึงไปเอาของมาทำกับข้าวกินผมก็เลยมองหน้าแล้วก็บอกผมพูดแบบหางเสียงแบบไม่เคารพมันเลยเดี๋ยวกูไปเอาเองมันก็เลยแบบเฮ้ยมึงเป็นรุ่นน้องกูไม่ต้องพูดเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมอ่ะมึงยังไม่กูมึงทำตัวไม่น่าเคารพอ่ะทำไมกูต้องเคารพมึงอ่ะมันก็เลยบอกมึงในปากดีอะไรอย่างงี้เนาะมันก็แบบว่าเพื่อนๆมันก็แบบค่อนข้างที่จะแบบหลีกๆว่าอย่ามีเรื่องกันมันก็เลยชี้หน้าผมว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแน่อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าอ๋อไงต่ออ่ะหลังจากนั้นพอถึงโชว์ที่เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทำอาหารผมเนี่ยไม่ไหวจริงๆรอบนั้นไอ้วุฒิเนี่ยได้ทำการหุงข้าวคุณรู้ไหมว่าผมแก้แค้นแก้ผิดพวกนี้ด้วยอะไรครับเวลาหุงข้าวใช่ไหมเราต้องตวงน้ำใช่ไหมผู้คุณตวงได้แบบใช้ข้อใช่ไหมใช้ข้อนิ้วอะไรเงี้ยบางคนใช้แบบมองผ่านอะไรเงี้ยใช้มือสัมผัสอะไรเงี้ยอ่ะผมเนี่ยใช้ข้อนิ้วหลังจากนั้นผมกะระยะนิดนึงคุณรู้ไหมสิ่งที่ผมทำลงไปคืออะไร
ผมเยี่ยวลงไปในหม้อหุงข้าวผมเยี่ยวไปเต็มกราฟเลยเยี่ยวจนแบบน้ำมันเนี่ยไม่อยากจะพูดสีเป็นยังไงแต่แบบเนียนอยู่เนียนอยู่เนียนอยู่ยังเนียนอยู่ก็คือเปลี่ยนก็คือเยี่ยวลงไปใส่ในหม้อข้าวที่แบบจะหุงผมต้องขออภัยสำหรับคนที่แอนตี้กับเรื่องข้าวหรืออะไรอย่างนี้ด้วยครับคือตอนนั้นผมทำเพราะแก้แค้นผมทำเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆนะเยี่ยวลงไปในหม้อหุงข้าวไอ้วุฒิเนี่ยแกงหนักมากไอ้วุฒิเนี่ยทำการเยี่ยวกับผมด้วยเยี่ยวลงไปในหม้อหุงข้าวหม้อนั้นแล้วจากนั้นไอ้จานเนี่ยจานที่ใช้ในการกินเนี่ยไอ้วุฒิเนี่ยก็ได้ทำการถุยน้ำลายลงไปใส่จานกินผมเนี่ยกับไอ้วุฒิเนี่ยช่วยกันถุยถุยลงไปในจานประมาณ 4-5 จานถุยไปแล้วก็เอามือละเลงทำให้มันแบบมันไม่เปียกหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมถุยกันไปแล้วทีนี้กระทะนี่คือผมแบบถุยน้ำลายด้วยนะแก้เผ็ดพวกมันจัดๆจากนั้นผมก็ทำการเอาไปให้พวกรุ่นพี่พวกรุ่นพี่เนี่ยก็ทำกับข้าวกินกันโอ้ยอร่อยเลยหุงข้าวแซ่บหลายไอกลิ่นเยี่ยวเป็นยังไงไม่รู้เลยคือผมไม่ได้สนใจผมก็แบบนั่งยิ้มกันอยู่ไอรุ่นพี่ก็มองผมแบบมองแบบเคืองๆผมก็มองหน้ามันตึงๆแล้วก็แบบมองแล้วก็สะแยะยิ้มสะแยะยิ้มใส่แล้วผมก็แบบตาตึงๆใส่มันอ่ะกวนๆใส่มันมันก็ทำข้าวกันกินหลังจากนั้นมันก็ตักข้าวกันกินอะไรเงี้ยผมมันก็ถึงเวลาที่ต้องกินข้าวคือมันทำกันเสร็จแล้วคือข้าวนี่แบบมึงเป็นยังไงล่ะมึงได้กินข้าวรสเยี่ยวคนดังนะเนี่ยมึงได้กินข้าวรสเยี่ยวกูเนี่ยพวกเขากินพวกเขาก็กินกันอย่างเมามันกินกันอร่อยมากเลยเป็นการแก้แค้นที่สะใจมากบอกนั่นแหละโดนหมดทั้งแก๊งม.3ก็กินข้าวอย่างอร่อยเลยมีการบ่นด้วยทำไมข้าวมันเค็มๆวะทำไมมื้อนี้มันเค็มๆวะมันจะไม่เค็มได้ไงล่ะเยี่ยวกูเป็นไงอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงครับไปละจุ๊บๆรักนะ